ลุ่มนักท่องเที่ยวที่บังเอิญไปเจอกับอุบัติเหตุรถตกเหวทำให้พวกเขาต้องลงไปช่วยแต่กลับมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มได้ไปเล่นพิเรนกับศพที่ตายทั้งกลมจนทำให้ทริปเที่ยวครั้งนี้กลายเป็นทริปหลอนกับเรื่องที่มีชื่อว่าเฮียนนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแก๊ปเหตุการณ์ย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2542ช่วงที่คุณแก๊ปยังเรียนอยู่ปวช.ตอนนั้นคุณแก๊ปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างแห่งหนึ่งในกรุงเทพเขามีเพื่อนสนิททั้งหมด4คนและจะมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่จะถือว่าเป็นหัวโจกในกลุ่มเลยก็ว่าได้เพื่อนคนนี้ชื่อว่าเคจะเป็นคนใต้ซึ่งคุณแก๊ปจะค่อนข้างสนิทที่สุดเพราะคุณแก๊ปเองก็มาจากทางใต้เหมือนกันเวลาไปไหนมาไหนเคมักจะชอบทำอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยระหว่างที่ปิดเทอมใหญ่เลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปกางเต็นท์กันในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดทางโซนภาคใต้คุณแก๊ปได้ชวนแฟนของเขาไปด้วย1คนและเพื่อนผู้ชายอีกคนก็เอาแฟนไปด้วยเหมือนกันทำให้การไปเที่ยวกางเต็นท์ครั้งนี้มีคนไปทั้งหมด6คนพวกเขาคุยกันว่าจะไปกัน4วัน3คืนโดยเริ่มเดินทางกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์และเดินทางกลับบ้านในเช้าวันจันทร์เมื่อถึงวันเดินทางเพื่อนของคุณแก๊ปก็ขับรถกระบะมารับทุกคนเดินทางกันไปจนเวลาผ่านไปเที่ยงกว่าจากระยะทางตอนนี้อีกไม่ถึง30กิโลก็ใกล้จะถึงปลายทางที่พวกเขาต้องขึ้นเรือต่อไปกลางเต็นท์ระหว่างที่รถเริ่มขับขึ้นไปบนภูเขาก็ไปเจอกับทางโค้งหนึ่งที่ด้านล่างจะเป็นเหวค่อนข้างลึกพวกเขาเห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในทางข้างหน้าเป็นเหตุรถสองแถวของชาวบ้านที่เอาไว้รับชาวบ้านจากในหมู่บ้านออกมานอกตัวเมืองรถคันนั้นได้พลัดตกไปที่เหวค่อนข้างลึกคุณแก๊ปและเพื่อนเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กำลังช่วยดูแลกันอยู่ข้างบน2คนและตอนนั้นเพื่อนของคุณแก๊ปเองก็ทำอาชีพเสริมเป็นอาสากู้ภัยอยู่แล้วเขาเลยจอดรถและเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ว่ามีอะไรพอที่จะให้พวกเขาช่วยได้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องการคนไปช่วยลำเลียงศพที่อยู่ข้างล่างเพราะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อีก2คนกำลังช่วยกันอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็เล่าว่ารถได้ตกลงไปข้างล่างความลึกเกือบ30เมตรมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด7คนและคนบาดเจ็บอีก5คนแต่ตอนนี้คนที่บาดเจ็บได้ขึ้นมาจากเหวกันทั้งหมดแล้วเหลือแค่ผู้เสียชีวิตที่กำลังกู้ศพกันอยู่ด้านล่างพอได้ยินแบบนั้นคุณแก๊ปและเพื่อนอีก3คนก็ลงไปข้างล่างโดยให้แฟนของพวกเขาอีก2คนอยู่ช่วยคนเจ็บข้างบนด้วยความที่เป็นเด็กช่างทำให้พวกเขาไม่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วและคุณแก๊ปเองก็เคยไปช่วยเพื่อนทำงานอาสากู้ภัยมาบ้างพอลงไปข้างล่างก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ข้างล่างกำลังทำการห่อศพแล้วเอาศพไปใส่บนกระดานเพื่อให้คนข้างบนช่วยดึงส่วนอีกคนกำลังใช้เหล็กงัดรถเพื่อจะกู้ศพที่เหลือออกมาพวกเขาก็รีบเข้าไปช่วยกันระหว่างที่งัดรถออกมาก็ไปเจอกับศพผู้หญิงคนนึงอายุน่าจะ20กว่าเป็นศพตายทั้งกลมดูจากลักษณะแล้วน่าจะใกล้คลอดเพราะท้องค่อนข้างใหญ่ศพนี้นั่งอยู่ที่เบาะหน้าด้วยแรงกระแทกของหน้ารถทำให้คอนโซลพับแล้วเหมือนศพจะโดนคอนโซลกดทับร่างลงไปพอเอาศพผู้หญิงคนนี้ออกมาได้ทุกคนก็เอาศพมาวางเรียงกันไว้บนผ้าขาวแล้วก็ไปช่วยเอาศพอื่นต่อระหว่างที่คุณแก๊ปและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังไปช่วยยกอีกศพอยู่นั้นอยู่ๆเคก็เกิดเล่นพิเรนในตอนที่ทุกคนไม่ทันได้สังเกตเคตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงดูนี่ดิพอทุกคนหันไปตามเสียงพวกเขาถึงกับตกใจเพราะสิ่งที่เคทำอยู่คือเขาเอาเด็กที่อยู่ในท้องศพของผู้หญิงคนนั้นมาชูเล่น
แล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงดูดิสงสัยศพจะเละมากเด็กแม่งทะลักออกมาข้างนอกเลยเขาพูดพร้อมกับหัวเราะในขณะที่ทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ยืนตกใจกับสิ่งที่เขาทำก่อนที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจะตะโกนบอกไปว่าเฮ้ยน้องแต่ตอนนั้นเคก็ยังไม่หยุดเขาหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าอะไรพี่เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าน้องรีบวางศพลงเดี๋ยวนี้เลยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีศพคนตายทั้งกลมการจะเอาศพเด็กออกมาได้จะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมเท่านั้นถึงจะทำพิธีนี้เขาเลยบอกให้เคขอโทษศพเคถึงกับอารมณ์เสียแล้วก็พูดว่าโถพี่มันจะอะไรขนาดนั้นเลยเหรอผมแค่จะเอาให้พี่ดูตอนนี้พี่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเคคงไม่ฟังเขาเลยตะคอกใส่เล่นอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เอ็งไม่รู้เหรอว่าศพตายทั้งกลมเขาห่วงลูกมากเพราะในร่างของเขามันไม่ใช่มีแค่ชีวิตเขาคนเดียวแต่มันมีถึง2ชีวิตเคเลยยกมือไหว้ศพแล้วก็พูดว่าอ่ะถ้างั้นผมขอโทษก็แล้วกันแต่ดูแล้วเหมือนเคจะแค่พูดให้มันผ่านๆไปหลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยพากันนำศพที่เหลือขึ้นมาข้างบนจนครบทุกศพแล้วไม่นานก็มีรถมูลนิธิคันอื่นๆมาช่วยกันคุณแก๊ปเลยเดินทางกันต่อจนไปถึงท่าเรือพวกเขารีบพากันขึ้นเรือเพราะตอนนี้ก็เริ่มค่ำมากแล้วระหว่างที่ไปถึงสถานที่ตั้งแคมป์คุณแก๊ปก็นัดกับคนขับเรือว่าให้มารับพวกเขาอีกทีตอนเช้าวันจันทร์แล้วคุณแก๊ปกับเพื่อนก็พยายามไม่คิดอะไรเรื่องก่อนหน้านี้เพราะพวกเขาก็ตั้งใจจะไปช่วยเหลือศพและผู้บาดเจ็บคงไม่น่าจะมีอะไรก่อนที่แสงจะหมดพวกเขาก็รีบพากันตั้งแคมป์และก็ทำกับข้าวกินกันสนุกสนานพร้อมกับดื่มแอลกอฮอล์กันไปด้วยเต็นท์ที่ถูกกางจะมีทั้งหมด4หลังหลังแรกจะเป็นเต็นท์ของเคถัดมาจะเป็นเต็นท์ของคุณแก๊ปกับแฟนและอีกเต็นท์ก็เป็นเต็นท์ของเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาส่วนเต็นท์สุดท้ายจะเป็นเต็นท์ของเพื่อนอีกคนที่มาคนเดียวเวลาผ่านไปจนเกือบ1:00ต่างคนต่างก็เริ่มเมาและในตอนนั้นเองคุณแก๊ปก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเหยียบกิ่งไม้อยู่รอบๆตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วก็มีอีกเสียงปนเข้ามากับเสียงกิ่งไม้เขาได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องลอยมาตามลมไกลๆซึ่งเพื่อนเขาเองก็ได้ยินทุกคนมองหน้ากันแล้วแฟนของเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเธอมันใช่เสียงเด็กหรือเปล่าแต่เพื่อนก็พยายามรีบตอบไปว่าไม่ใช่หรอกอยู่ในป่าจะมีเสียงเด็กได้ยังไงคงเป็นเสียงสัตว์ป่าเพราะสัตว์ป่าส่วนใหญ่มันก็เสียงเหมือนเด็กกันทั้งนั้นแหละคุณแก๊ปมานั่งคิดดูก็น่าจะเป็นแบบที่เพื่อนพูดอาจจะเป็นเสียงพวกลิงเสียงพวกข้างอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยความที่ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปเข้านอนปกติคุณแก๊ปจะเป็นคนนอนหลับง่ายและก็ตื่นง่ายเวลาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเขาก็มักจะตื่นก่อนเพื่อนทุกครั้งแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณแก๊ปนอนหลับไปได้สักพักเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งไม้ขยับอีกแล้วครั้งนี้เขาได้ยินชัดมากเป็นเสียงเหมือนคนเดินมาจากไกลๆค่อยๆตรงมาที่กองไฟที่พวกเขาจุดเอาไว้แล้วเสียงนั้นก็เหมือนจะเดินวนไปรอบๆกองไฟตอนแรกคุณแก๊ปคิดว่าคงเป็นเพื่อนของเขาแต่ทำไมถึงมาเดินอะไรดึกๆดื่นๆเสียงเหยียบกิ่งไม้เหยียบใบไม้เหยียบก้อนหินยังคงวนอยู่แบบนั้นสักพักแล้วก็เหมือนว่าเสียงเท้าจะขยับจากหน้ากองไฟไปที่หน้าเต็นท์ของเคแล้วก็เดินวนอยู่รอบๆเต็นท์คุณแก๊ปเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกๆเขาเลยตะโกนเรียกเพื่อนไอ้เคมึงยังไม่นอนอีกเหรอวะพอพูดจบเสียงเท้าก็เงียบไปแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับคุณแก๊ปเลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เคเพราะถ้าเคไม่ตอบก็แปลว่าเคน่าจะหลับไปแล้วเพราะเคเองก็ดื่มไปค่อนข้างเยอะและสักพักก็มีเสียงเดินดังขึ้นอีกครั้งคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาตัดสินใจยกมือขึ้นมาไหว้เ
แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าเกิดว่าพวกผมทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปด้วยขออย่าให้มีอะไรมารบกวนพวกผมเลยจากนั้นเสียงก็หายไปอีกครั้งคุณแก๊ปคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยกลับไปนอนเหมือนเดิมจนเวลาผ่านไปถึงช่วงเช้าเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติทุกคนพากันไปเที่ยวเล่นที่ถ้ำต่างๆในป่าแล้วก็กลับมาทำกับข้าวกินกันอีกทีช่วงเย็นด้วยความที่เมื่อคืนดื่มมาค่อนข้างหนักวันนี้พวกเขาเลยตั้งใจจะไม่ดื่มกันแล้วก็เข้านอนกันตั้งแต่สี่ทุ่มซึ่งระหว่างที่ทุกคนนอนหลับอยู่จู่ๆคุณแก๊ปก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเวลาตอนนั้นก็ประมาณตีสองคุณแก๊ปบอกว่าเขาได้ยินเสียงร้องมาจากเต็นท์ของเคเป็นเสียงคนร้องสั่นๆอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเลยตะโกนถามเคไปว่าไอ้เคมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับและตอนนั้นแฟนของคุณแก๊ปเองก็ตื่นขึ้นมาดูเหมือนกันเพราะเธอเองก็ได้ยินเสียงเสียงร้องยังคงดังอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปเองก็เป็นห่วงเพื่อนได้ตัดสินใจรูดเต็นท์ของเขาออกไปดูระหว่างที่เขาเปิดเต็นท์ของเคเพื่อจะดูว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรก็เห็นว่าเคนอนขดอยู่ในถุงนอนตัวสั่นๆพร้อมกับเสียงร้องอยู่แบบนั้นคุณเคเลยเอื้อมมือเข้าไปในเต็นท์แล้วก็เขย่าที่ขาเคไอ้เคมึงเป็นอะไรไหมวะแล้วในตอนนั้นเคก็นิ่งไปคุณแก๊ปคิดว่าเพื่อนคงจะละเมอไม่น่าจะมีอะไรเลยโน้มตัวออกมาจากมุ้งกำลังจะรูดเต็นท์ปิดให้เหมือนเดิมพร้อมกับหันหลังไปที่เต็นท์ของตัวเองแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ถึงกับสะดุ้งเพราะเคยืนอยู่ข้างหลังคุณแก๊ปเคมองหน้าคุณแก๊ปงงๆแล้วก็ถามเขาว่ามึงมาทำอะไรวะคุณแก๊ปก็บอกว่าก็เมื่อกี้กูเห็นมึงนอนตัวสั่นอยู่ในเต็นท์กูได้ยินเสียงมึงเลยออกมาดูเครีบตอบคุณแก๊ปไปว่าอะไรของมึงเนี่ยกูเพิ่งไปเยี่ยวแล้วก็เพิ่งเดินกลับมาเห็นมึงมามุดอยู่ในเต็นท์กูก็ยืนดูว่ามึงทำอะไรคุณแก๊ปเริ่มสับสนแล้วเมื่อกี้เขาเห็นใครนอนขดอยู่ในเต็นท์เขาเลยตัดสินใจเปิดเต็นท์ดูอีกรอบแล้วเขาก็เห็นเป็นถุงนอนที่ขดอยู่เหมือนตอนแรกแต่รอบนี้ถุงนอนกลับแฟบไม่มีคนอยู่ข้างในแต่เขาจำได้ว่าเมื่อกี้ถุงนอนมันพองเหมือนมีคนอยู่ข้างในจริงๆคุณแก๊ปเลยตอบเคไปว่าเออสงสัยกูตาฝาดไปเองแล้วเขาก็เดินกลับมาที่เต็นท์ของตัวเองเหมือนเดิมแฟนคุณแก๊ปที่นั่งรออยู่ข้างในก็ถามเขาไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็พยายามตอบให้แฟนของเขาสบายใจไปว่าไม่มีอะไรหรอกไอ้เคมันคงหนาวมั้งและเหตุการณ์คืนนั้นก็ผ่านไปจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแก๊ปรีบเดินไปหาเพื่อนอีกคนแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอมาให้พวกเขาฟังเพื่อนเขาก็บอกว่ากูก็ได้ยินเหมือนกันแต่กูไม่กล้าทักกูได้ยินเสียงมึงออกไปคุยกับไอ้เคแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกูว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆแล้ววะแต่ตอนนั้นทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่อีกคืนเพราะพวกเขานัดเรือให้มารับในเช้าวันจันทร์เลยต้องฝืนอยู่ที่นี่ต่อพอทุกคนทำธุระส่วนตัวกันเสร็จก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะไปเดินดูถ้ำอีกจุดที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปดูในวันนี้แต่ก่อนที่ทุกคนจะเดินทางอยู่ๆเคก็บอกว่ากูไม่ไปนะกูง่วงว่ะรู้สึกแปลกๆมึนหัวเพลียยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวกูนอนเฝ้าเต็นท์ให้ก็แล้วกันพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ปล่อยให้เคนอนพักอยู่คนเดียวแล้วก็เดินทางไปที่ถ้ำกัน5คนจนกว่าจะกลับมาอีกทีก็ช่วงเย็นทุกคนก็มานั่งทำอาหารแล้วก็มาคุยกันตามปกติแต่คุณแก๊ปสังเกตเห็นอาการของเคเปลี่ยนไปเคมีอาการนิ่งๆซึมๆแล้วอยู่ๆเคก็มีอาการสั่นไปทั้งตัวก่อนที่เคจะล้มหงายท้องไปที่พื้นตอนนั้นเพื่อนทุกคนตกใจมากรีบเข้าไปดูเคยังคงนอนสั่นอยู่แบบนั้นคุณแก๊ปคิดว่าเคน่าจะเป็นไข้เพราะเห็นว่าตอนกลางวันอาการเขาไม่ค่อยจะดีเลยพากันพยุงเคไปที่เต็นท์พร้อมกับผมผ้าให้ทุกคนพากันออกมาข้างนอกแล้วมานั่งคุยกันเรื่องของเคว่าเคเป็นอะไรกันแน่และตอนนั้นทุกคนลืมเรื่องของผู้หญิงที่ตายทั้งกลม
ที่เคได้เอาลูกเธอมาเล่นไปแล้วเพราะว่ามัวแต่เป็นห่วงเคเพื่อนคนหนึ่งเลยพูดขึ้นมาว่าดูว่าไอ้เคมันไปทำอะไรไม่ดีในป่ามาหรือเปล่ามันไปลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาหรือเปล่าวะเพราะมันก็เป็นคนปากไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆทุกคนที่นั่งอยู่หน้าเต็นท์ทั้งหมดต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงดังออกมาจากเต็นท์ของเคเสียงนั้นพูดว่ามึงพรากลูกกูไปมึงเอาลูกกูไปกูก็จะพรากมึงออกมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันทุกคนหันหน้าไปที่เต็นท์ของเคพร้อมกันแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจสงสัยว่าใครอยู่ในเต็นท์ของเคต่างคนต่างก็พากันวิ่งไปที่หน้าเต็นท์แล้วก็เปิดเต็นท์ออกแต่กลับมีแต่ความว่างเปล่ามีเพียงเคนอนขดอยู่ในเต็นท์แบบนั้นทุกคนรีบปิดเต็นท์กลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปรวมตัวกันที่เต็นท์ของคุณแก๊ปพวกเขาเริ่มนึกถึงผู้หญิงที่ตายทั้งกลมว่าคนที่มาทำร้ายเคน่าจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนนี้แน่ๆแต่จะทำยังไงกันดีโทรศัพท์ก็ไม่มีเพื่อนอีกคนเลยพูดว่ากูว่าพวกเราใจเย็นๆกันก่อนพรุ่งนี้ก็วันจันทร์แล้วเดี๋ยวเรือก็มารับตอนนี้พวกเราก็รีบเข้านอนกันก่อนจะได้เก็บแรงไว้พรุ่งนี้ทุกคนนอนรวมกันอยู่ในเต็นท์จนเผลอหลับไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็รีบเก็บอุปกรณ์แล้วก็ไปนั่งรอเรืออยู่ที่ท่าเรือตอนแรกเขาบอกคนขับเรือไว้ว่าให้มารับตอน10โมงแต่ผ่านไปจนถึงเที่ยงเรือก็ยังไม่มารับเคก็เริ่มมีอาการแปลกๆมากขึ้นเรื่อยระหว่างที่นั่งรอทุกคนต่างก็กระวนกระวายว่าเมื่อไหร่เรือจะมาถึงสักทีต่างจากเคกลับนิ่งแล้วก็เพ้อพร้อมกับบ่นพึมพำไม่ได้สับบางทีก็หัวเราะแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกำลังเล่นอยู่กับเด็กเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจนเกือบ6โมงเย็นก่อนจะมีเรือขับเข้ามาที่ท่าตอนนั้นทุกคนดีใจมากคิดว่าจะได้นอนที่นี่อีกคืนแล้วคนขับเรือบอกว่าตอนนั้นเรือเขามีปัญหาเรือลำอื่นก็ต้องไปส่งทัวร์พอซ่อมเรือเสร็จเขาก็รีบกลับมารับพวกเขาทันทีพอเรือขับมาส่งพวกเขาก็รีบขับรถกลับทันทีตอนแรกคิดว่าจะนอนพักที่ท่าเรืออีกคืนแต่จากอาการของเคตอนนี้ดูแล้วเขาไม่น่าจะไหวคุณแก๊ปกับเพื่อนอีกคนและผู้หญิงจะนั่งด้านหน้าส่วนเคจะนั่งด้านหลังกับเพื่อนอีกคนเวลาตอนนั้นประมาณ2ทุ่มกว่าพวกเขาขับกลับมายังเส้นทางเดิมซึ่งจะผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุอีกครั้งเคกับเพื่อนที่นั่งอยู่หลังกระบะเขานั่งหันหน้าไปที่ท้ายรถกระบะพอถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ๆก็มีหมอกหนาขึ้นบริเวณนั้นคุณแก๊ปเริ่มกลัวเขาเคยได้ยินมาว่าถ้าวิญญาณตายครบ3วันวิญญาณจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตายคุณแก๊ปพยายามตั้งสติแล้วบอกให้เพื่อนของเขารีบขับฝ่าหมอกออกไปและในตอนที่ขับฝ่าหมอกอยู่ๆก็มีเสียงเพื่อนข้างหลังทั้งสองคนทุบกระจกหลังรถแล้วก็เอะอะโวยวายอะไรกันเสียงดังฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องพอคุณแก๊ปและคนอื่นๆหันไปมองก็เห็นว่าเสียงนั้นเงียบไปแล้วส่วนเพื่อนทั้งสองคนก็สลบอยู่ที่ท้ายรถคุณแก๊ปรีบสะกิดเพื่อนที่ขับรถพร้อมกับบอกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าวะทำไมมันสลบไปแบบนั้นแต่เพื่อนที่ขับรถเองก็ไม่กล้าจอดรถเขาบอกว่าให้ลงจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพอเลยโค้งลงมาด้านล่างก็เจอกับหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ตรงทางลาดพอดีและมีบ้านหลังนึงเปิดไฟค่อนข้างสว่างคุณแก๊ปเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวมึงไปที่บ้านหลังนั้นก่อนบ้านที่มีไฟเยอะๆไปจอดรถดูไอ้พวกข้างหลังก่อนว่าพวกมันเป็นอะไรกันแน่พ่อขับรถไปใกล้ๆก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นกำลังจัดงานศพอยู่ยังคงมีพระสวดทำพิธีศพแล้วก็มีชาวบ้านในงานเต็มไปหมดเพื่อนของเขาก็ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านชาวบ้านต่างก็รีบมองมาเป็นสายตาเดียวกันก่อนที่ชาวบ้านคนอื่นจะเดินเข้ามาดูเพื่อนที่หลังรถชาวบ้านได้ถามคุณแก๊ปว่าเพื่อนของเขาเป็นอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาขับรถผ่านหมอกข้างบนมาแล้วอยู่ๆเพื่อนก็โวยวายแล้วก็สลบไปไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันและตอนนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันพัดแล้วก็เอายาดมมาให้จนเพื่อนอีกคนตื่นขึ้นมาในขณะที่เคยังคงนอนสลบอยู่
คุณแก๊ปรีบหันไปถามเพื่อนว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับรถเข้าไปในหมอกเขาก็มองทางตามปกติจนรถขับฝ่าหมอกออกมาเขามองไปที่ท้ายรถปรากฏว่าเห็นร่างของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมลอยผ่านหมอกตรงมาที่ท้ายรถของเขาเขาและเคเลยพากันทุบกระจกรถเพื่อจะบอกให้คนข้างในรีบขับรถไปเร็วๆหน่อยแต่พวกเขาก็สลบไปตอนไหนไม่รู้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นได้ยินก็หันมาบอกพวกคุณแก๊ปว่าไปไหว้ข้างในก่อนลูกเขาก็หันไปถามว่าไหว้อะไรครับชาวบ้านก็ชี้ไปที่รูปหน้าศพทุกคนถึงกับขนลุกเพราะรูปหน้าศพคือรูปของผู้หญิงที่ตายทั้งกลมทุกคนเลยเดินเข้าไปในบ้านเพื่อจะไปไหว้ขอเข้ามาโดยทิ้งให้เคนอนอยู่ที่ท้ายรถคนเดียวแต่ด้วยความที่บ้านค่อนข้างเล็กเขาเลยเดินเข้าไปไหว้ได้ทีละคนเพื่อนคุณแก๊ปและแฟนของเขาได้เข้าไปไหว้จนเสร็จคุณแก๊ปได้เข้าไปไหว้เป็นคนสุดท้ายระหว่างที่เขากำลังจะไหว้เขาก็พูดว่าพวกผมขอขมาในทุกๆสิ่งที่พวกผมและเพื่อนๆได้ทำลงไปและเขาก็ก้มลงกราบศพในตอนที่เขากำลังจะเงยหน้าขึ้นสายตาก็มองลอดไปที่ใต้โต๊ะสำหรับตั้งศพเขาถึงกับตกใจเพราะเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงตายทั้งกลมคนนั้นกำลังยืนอยู่สวมชุดคลุมท้องสีขาวลายดอกไม้สีฟ้าที่ชุดเต็มไปด้วยคราบเลือดเขาจำได้ดีว่าเป็นชุดของเธอแน่ๆธูปที่คุณแก๊ปถือมาถึงกับหลุดออกจากมือเพื่อนเขาเห็นแบบนั้นก็รีบถามว่าแก๊ปมึงเป็นอะไรหรือเปล่าแต่คุณแก๊ปก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็รีบหยิบธูปไปปักที่กระถางธูปก่อนจะเดินออกมาหน้าห้องและในตอนนั้นพระก็สวดเสร็จพอดีมีหลวงตาท่านหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าโยมทั้งหมดมานี่เดี๋ยวหลวงตาพรมน้ำมนต์ให้พวกคุณแก๊ปและเพื่อนก็เดินไปหาหลวงตากันทั้ง5คนระหว่างที่หลวงตาได้พรมน้ำมนต์ท่านก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้มากันแค่นี้นี่อีกคนอยู่ที่ไหนพอได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็พาหลวงตาไปหาเคที่อยู่หลังรถหลวงตายืนมองเคอยู่สักพักท่านก็พูดขึ้นมาว่าบอกให้โยมคนนี้ทำบุญเยอะๆนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาจะเก็บบุญไปใช้ในภายภาคหน้าจากนั้นหลวงตาก็หันกลับไปโดยไม่ได้รดน้ำมนต์ให้เคเลยทุกคนเดินทางกลับมาในตัวเมืองแล้วก็พาเคไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างที่ตรวจร่างกายพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนน้อยแล้วตอนนั้นทุกคนต่างก็สบายใจแล้วก็พากันเดินทางกลับกรุงเทพในขณะที่เคได้แยกตัวกลับไปบ้านทางใต้และเขาจะขึ้นมาหาทุกคนอีกทีในช่วงเปิดเทอมระหว่างนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็โทรไปเล่นกับเคตลอดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนมาถึงวันเปิดเทอมระหว่างที่เคกำลังจะขึ้นรถทัวร์กลับกรุงเทพตอนนั้นเคมาคนเดียวก่อนที่รถจะออกเคได้เข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปบอกแม่เขาว่าเขากำลังจะเดินทางแล้วแล้วในตอนนั้นเองระหว่างที่คุณเคคุยสายกับแม่อยู่จู่ๆก็มีวัยรุ่น2คนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าตู้โทรศัพท์แล้วก็ยิงไปที่เคหลายนัดจนเขาเสียชีวิตคาที่ในขณะที่สายแม่ของเขายังคงค้างอยู่ซึ่งสาเหตุที่วัยรุ่น2คนนั้นยิงเขาได้บอกตำรวจว่าเขาตั้งใจจะยิงคู่อริคนแต่ยิงผิดตัวหลังจากที่ทุกคนได้ยินข่าวของเคต่างคนต่างก็เสียใจกันมากคุณแก๊ปถึงกับนึกถึงคำที่วิญญาณผู้หญิงคนนั้นพูดขึ้นมาเลยว่ามึงพรากลูกกูไปกูก็จะพรากมึงมาจากพ่อแม่มึงเหมือนกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแก๊ปได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ